ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้าดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ที่น่ารักแล้วก็วัยรุ่นบ็อกฟู้ดที่เจอกันในทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมชิโร่คุงผมจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะท้ายดีเรียก2ชื่อไปเลยก็ได้นะครับนะจริงชื่อช่องอ่านว่าชิโร่นะครับนะแต่อยากเรียกว่าชิโร่ก็ได้หรือว่าอยากเรียกเกชิโร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับนะพอดีแบบซันคุงบอกว่าซันคุงเดี๋ยวนี้เรียกเกชิโร่แล้วไงเออนะครับหยอกเล่นนะครับผมนะอ่ะก็วันนี้เนี่ยนะครับนะคือต้องบอกเลยว่าใครที่เล่นฟิตแมนหรือว่ามนุษย์ปลาหรือมนุษย์เงือกอยู่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเศร้ามากๆไม่เชิงเศร้าหรอกนะครับก็คือเผ่าปลามันโดนเนิร์ฟนะครับประมาณนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดของ Discord admin ให้ดูแล้วกันเนาะว่าแอดมินเขาเนิร์ฟไอ้เผ่าปลายังไงอะไรไงเดี๋ยวไปลงรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเขาปรับบาลานซ์เชนนะครับนะบาลานซ์เชนเนี่ยก็จะมีชาร์จเลดนะครับนะชาร์จก็เผาปลานั่นแหละนะก็คือลดไอ้นี่นะครับแล้วลดสปีดไอ้บัฟนะครับนะก็คือแบบว่าทำให้เพิ่มโล่ช้าลงนะครับนะเพิ่มโล่ช้าลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้พาสซีฟไอ้โล่เนี่ยนะครับนะจากที่มันเคยป้องกัน 100% นะครับนะตอนนี้เหลือแค่ 85% ก็คือเอาง่ายครับไอ้ 100% เมื่อก่อนเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนว่าทุกคนจำโล่เผาปลาได้ใช่ป่ะล่ะเมื่อก่อนเนี่ยโล่เผาปลาเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเลือดอีกหลอดนึงของเราเลยก็ว่าได้นะครับนะเพราะมันรับดาเมจ 100% เลยประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันรับดาเมจอยู่ที่ 85% นะครับก็คือแสดงว่าโล่ของเผาปลาตอนเนี้ยมันโดนดาเมจไม่ 100% แล้วนะครับนะก็เปรียบเสมือนว่ามันโดนแบบโดนดาเมจแป๊บเดียวโล่ก็แบบแตกแล้วอะอะไรประมาณนั้นนะก็คือมันไม่ได้แบบรับดาเมจ 100% เหมือนหลอดเลือดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะก็คือแบบสมมตินะนะครับนะไอ้โล่มีประมาณ 1,000 เนี่ยนะครับนะโดนทำดาเมจไปก็ลดไปประมาณเท่าไหร่วะลดไปไอ้เนี่ยเกินไอ้ต่ำกว่า 1,000 นึงอ่ะไม่ใช่ดิเกิน 1,000 นึงได้นะครับนะถ้าเกิดเป็นไอ้เมื่อก่อนเนี่ยสมมตินะโล่มันรับดาเมจอยู่ที่ 100% ใช่มั้ยนะครับนะก็ถ้าเกิดโล่มันโดนต่อยจาก 1,000 เนี่ยก็จะลดไปแค่ 1,000 เลยประมาณนี้นะครับถ้าอันนี้ลดไป 85% ก็น่าจะลดไปประมาณสัก 1,250 ประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้รับตีนแบบ 100% เต็มๆเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยไอ้ V3 นะครับนั่นก็คือลดเวลาป้องกันของเผา V3 ก็คือไอ้สกิลเผาปลานั่นแหละนะครับก็คือไอ้สกิลเผาปลาเนี่ยกดตัว T เนี่ยอันนี้นะสกิลเผาปลา V3 นะก็คือลดระยะเวลาของมันลงนะประมาณนี้ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะ5วิใช่ไหมตอนนี้กี่วิมันไม่ได้นับวิไม่ได้นับนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลดไปเยอะสักขนาดนั้นนะผมว่ามันก็ยังมีแบบยังพอมีเวลาต้านดาเมจอยู่สำหรับไอ้เจ้าเผาปลานะครับนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณ5วิใช่ป่าวะน่าจะ5วินะครับนะสกิลไอ้สกิลเผาปลานะครับนะก็คือเมื่อก่อนสกิลเผาปลามันจะอยู่นานนะครับตอนนี้คือมันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองนับดูนะ1 2 3 4 5เอ้ามันก็5วินี่หว่าแล้วไอ้ลดไอ้ V3 ลงนี่คืออะไรวะไม่รู้ดินะครับแต่ว่าคือมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะสำหรับเผาปลาครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนี่นะครับนะแต่ก็สำหรับเรื่องโล่โล่คือมีผลเลยนะครับโล่นี่คือมีผลนิดนึงนะครับก็คือใครที่เล่นเผาปลาสายสโลว์นะก็คือไม่ได้เล่นเฟืองไอ้เพิ่มโล่อย่างผมเนี่ยไม่ได้เล่นเฟืองเพิ่มโล่นะครับก็คือโอ้โหแม่งแป๊บเดียวโล่หายแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นไอ้สายโล่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังโอเคอยู่แต่อาจจะโดนเจาะเกาะง่ายขึ้นนะครับโดนเจาะโล่ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเผาปลาเนี่ยมันยังจะโอเคอยู่ไหมนะครับนะแต่ที่คือเฮียแน่คือเผาปลาเนี่ยก็ผมก็ยังเห็นคนเล่นอยู่นะครับนะแต่ว่าไม่แน่นะถ้าเกิดมันโดนอย่างนี้นะมันแบบบางคนแบบที่เล่นเผาปลาอืดก็อืดแบบแล้วต้านดาเมจแบบว่าไอช้าลงแล้วก็แบบโล่ก็โดนเนิร์ฟอะไรเงี้ยผมว่าในอนาคตเขาอาจจะเปลี่ยนเผาก็ได้นะสำหรับผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมมองว่าเผาปลาก็ต้องลองดูครับนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับไอคนที่เขาเล็งไว้เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะมีสกายเปียใช่ไหมสกายเปียเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างมาแรงมากในทีพีนะครับแล้วก็สกายเปียกูลนะครับสกายเปียกูลในพวกนี้นะครับแล้วก็มีไซบอร์กบ้างอะไรบ้างนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าเผาปลามันก็
ยังต้านดาเมจแบบไอ้นี่อยู่อ่ะเออนะครับแล้วแบบต้านดาเมจแบบเชี่ยอยู่อ่ะโดยเพราะสกิลเผาอ่ะนะครับเพราะว่ามันแบบว่าถ้าเกิดโดนเปิดสกิลเผาทีก็นะวันช็อตยากมากถ้าเกิดเลือดมันไม่เหลือสัก 1,500 เหลือ 1,000 หรือว่าเหลือ500อย่างเงี้ยนะครับนะเออนะโอกาสปิดดาเมจเผาปาล์มยากอยู่ดีว่ะนะครับถ้าเกิดเขาเปิดสกิลเผาทันนะอะไรประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันหน่อยดิว่าเผาปลามันยังจะโอเคอยู่ไหมนะครับมาเดี๋ยวมาลองดูว่าเผาปลาเป็นไงครับตอนนี้ไปขวงไปก่อนนะโดนจึ๊บโอ้ยโอ้ยมีดักว่ะมาแม่งเผาเอ้ยเอ้ยจะปึ้งเข้าไปโอ้ยไม่โดนด้วยแต่ผมโดนนี่โดนค้างคาวไล่จิกนะครับอุ้ยแม่งเลื่อยสว่างมาแต่ไกลเลยเว้ยไปเอาไปก่อนเอ้ยแล้วตัวไม่ขยับด้วยโอ้ยดูดเลือดไปเลยจังหวะนี้อ่ะเปิดตะกิ้วเผาครับแล้วก็ควงไปออกระยะก่อนนะครับเดี๋ยวแม่งลูกกระจอกมันมาไล่ติดผมเอ้ยโดนป่าววะเอ้ยโดนจังหวะนี้ไอ้ตะกิ้วเผาทันมาผมรอดูเออมันก็ยังนานอยู่นะผมว่าตะกิ้วไอ้ต้านดาเมจเนี่ยเออยังนานอยู่ใช้ได้เลยนะครับถือว่ายื้อในระดับหนึ่งได้เลยว่างี้ดีกว่าโอเคหลบไปก่อนอืมปลาไปนั่นแหละดูดลวดก็เอาคืนไปนี่ไงอุ้ยดักว่ะอุ้ยไม่ได้หรอกเอ้ย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 มาเดี๋ยวลองเกตดูนะครับเกตได้นะเกตได้นะนายมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูโล่กันว่าจะแป๊บเดียวหรือไม่อันนี้ผมเล่นสายสโลนะไม่ได้เล่นเฟืองไอ้โล่นะครับเอ้ยเอ้ยมีซุปเปอร์จัมป์ว่ะมีซุปเปอร์จัมป์ซุปเปอร์จัมป์อุ้ยอุ้ยโอ้โหโลหายเลยครับทุกคนแป๊บเดียวเองโอ้ยเ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 อ้ยโดนหลุมเลือดเอ้ย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 ตายเลยว่ะไอ้เหี้ยโดนหลุมเลือดนะครับเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวๆโอ้ชิบหายละโอเคไม่ติดคอมแบทดีไม่ติดคอมแบทใหญ่มาเดี๋ยวขอลองอีกสินะครับสำหรับเจ้าเผาปลาออกเข้าไปก่อนไปนั่นแหละโอ้ยไม่ได้ว่ะติดเทียนหรือว่าอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ดูดเลือดเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดเลือดเหรอดูดเลือดเอ้ยหนีเลยว่าแม่งตะกิ้วเผาไปบอกสวนเมื่อกี้มันใหญ่หลงยิ่งนักลูกบอลในนี้เอาไปเออนั่นแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้หรอกอย่าให้ดูดเลือดนะอย่าให้ดูดเลือดนะหืมหลบไปได้นะเราอะหลบไปได้นะเราอะมาแลกกันโหลลูกกระจอกแค่ตัวเดียวปาไปนั่นแหละแม่นๆนะครับมาดิเอ้ยเอาว่ะมาเกตโลน้อยครับไอ้สายผมเล่นอะไปเอาไปนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละโอ้ยดีนะมันไม่ดูดเลือดแรกผมเมื่อกี้เคนผมหายโดนไฟช็อตอ่ะเออเคนผมแม่งหายโดนไฟช็อตเมื่อกี้โดนไฟฟ้าช็อตเฮ้ยเฮ้ยดูดเลือดเหรอดูดเลือดอ่ะเราดูดเลือดเหรอดูวิเขียดไปครับโลหายแล้วโลแบบแป๊บเดียวหายเลยแล้วแรกเมื่อกี้ยังนะปกติมันต้องได้เลือดคืนนะเมื่อกี้อุ้ย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 นี่เงียบไปก่อนโอ้ยแต่กูโดนสายฟ้าอีกแล้วสายฟ้าช็อตทำให้ก้อนคูเมนแม่งชาร์จไม่ได้นะครับเออจะตายแล้วจะตายแล้วนี่เดียวยี่เกือบไปเฮ้ยโอ้โหซุปเปอร์จัมแม่งไกลว่ะนี่โดนสกิลสดโดนเอาไปโอ้โหไม่โดนว่ะมันทะลุไปอ่ะเอ้ยอ่ะยอมโดนไปสกิลเดียวพออุ้ยมีต้านดาเมจอ่ะเราอ่ะโอ้ยแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครบอกตายเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหกับไทยแล้วบุญทำได้อะไรวะโอ้โหไม่ตายแม่งบุญทำได้อะไรวะเนี่ยตายเถอะวะตายเถอะอ
เฮ้ยไม่ไทยเกิดถามจริงโอ้โหจานเลยขนาดนั้นนะโอ้ยต้องตายละโอ้โหไม่ตายกะเฮ้ยเกินเฮ้ยตายละเออโอ้โหเชื่อกว่าจะตายมันเป็นเผ่าปลาแทนกูเถอะโอ้ยเฮ้ยมาว่ะรอบนี้โคโค่ว่ะเอ้ยเอาโคโค่นัดเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอืมน่าเป็นผอปลาแทนชนะนายเนี่ยเออเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงได้ไงวะมีสวนด้วยอ่ะมีสวนด้วยตาไปก่อนโอ้โหไม่เอ้ยเอาโดนเฉยโดนเฉยครับจังหวะนี้เมื่อกี้โดนสวนเลยงงเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเอาไปอุ้ยอุ้ยไม่โดนอ่ะอุ้ยลืมไม่เกี่ยวนี้ไม่เกือบตายละเกือบตายเออผมโดนไฟฟ้าช็อตเคนหายอ่ะเออเคนหายแล้วโดนไฟฟ้าช็อตใครบอกแม่งจะโดนตีเผลอเปิดเคนไม่ได้อ่ะตายเออสวยโอเคโอ้เกือบไปแล้วพี่โอ้โหแม่งผมว่าไอ้ต้องผมต้องไปเปลี่ยนสายละนะครับไอ้รู้สึกว่าสายสโลมันน่าจะไม่ค่อยเวิร์กละเพราะว่ามันโลมันไม่ได้กัน 100% เหมือนเมื่อก่อนละนะครับอ่ะเดี๋ยวรอบนี้จะเป็นรอบทดสอบนะครับทดสอบไอ้ว่าโลมันลดไปอะไรยังไงบ้างนะครับกับสกิลเผาปลานะมาตีเกตก่อนเอ้ยมาตีกระตุ้นเนี่ยตีกระตุ้นมาไม่ต้องแล้วมาเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวแชมป์ต่อยพี่ดิมันลดไปเท่าไหร่พันห้านะอ่ะมันที่พันห้านะครับมันที่พันห้าแล้วผมต่อยพันห้านะครับแล้วต่อยทีนึงนี่นะครับทุกคนดูหลอดนะครับหลอดหายไปเยอะเลยนะเมื่อกี้โดนต่อยแค่ทีเดียวอ่ะต่อยทีนึงต่อยทิ้งเรียบร้อยครับโลหายนะครับเดี๋ยวผมขอลองเติมโลหน่อยเติมโล่แบบเติมโล่เลยโอเคเติมโล่เข้าไปนะครับลองต่อยพี่2อีกทีนึงสองทีครับโล่จะหมดแล้วอันนี้เป็นสายสโลนะย้ำว่าผมเล่นเฟืองสโลนะครับนะโดนต่อย2ทีโล่เกือบแตกนะครับแล้วโดนสกิลอีกทีนึงก็เรียบร้อยนั่นหมายความว่าถ้าโดน 2-3 สกิลโล่ผมก็หายแล้วนะครับนะถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนะแต่ว่าผมจะน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะผมจะไปเปลี่ยนเล่นสายโลแล้วนะครับไม่เอาสายสโลแล้วเพราะว่ามันบางแล้วอ่ะเดี๋ยวลองสกิลเผาปลานะแชมป์ลองตีพี่ตอนสกิลเผาปลานะก็มันก็ยังกันได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แบบว่าไอเผาปลาอยู่แป๊บไอสกิลเผาปลาอยู่แป๊บเดียวอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังยังกันได้โอเคอยู่สำหรับกันวันช็อตอะไรประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวผมขอลองเพิ่มโลให้เต็มเลยนะครับผมลองเพิ่มโลให้เต็มเลยโอเคอันนี้โลโลเต็มแล้วแชมป์ตีพี่เลยต่อยนะต่อย1 2 3ใช่ครับ3ทีโลหายเลยถ้าเกิดเป็นสายสโลนะแต่โลโดน3ทีโลหายนะครับโลหายเลยคือมันโอ้โหบอกเลยว่าแม่งเนิร์ฟไปแบบว่าโลแบบว่าหายเร็วว่าโดนละลายเร็วมากนะครับแล้วผมบอกเลยว่าหนวดดำกับไอ้พวกดาบต่างๆที่มันสามารถเจาะโล่ไอ้ของปลาที่ผมเคยทำไว้อะมันจะเจาะได้ดีขึ้นแน่นอนเลยครับโล่แบบจะหายไปแบบนะครับผมประมาณนั้นแหละนะโอเคก็คือเผาปลามันเนิร์ฟจริงๆนะครับนะเนิร์ฟความสามารถไปค่อนข้างที่จะมีผลนิดนึงนะมีผลนิดนึงนะแต่ที่เหลือก็ยังเล่นได้อยู่นะครับนะเวลาแบบสมมติแชมป์คอมโบใส่พี่ดิเนี่ยเห็นไหมแล้วคอมโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันยังกันคอมโบวันช็อตอะไรได้อยู่ในระยะสั้นๆนะครับว่างี้ดีกว่านะแต่ว่ามันก็ถือว่ายังนานอยู่นะในละแวกนี้นะครับผมโอ้โหแม่งเอ้ยข่าวไทยจิกติถ้าเทียบกับไอ้ไซบอร์กก็ยังถือว่ากันวันช็อตได้ดีกว่าไซบอร์กอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะนะครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวชอบไหมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะ
เดี๋ยวไว้เจอใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะวันนี้บ๊ายบายครับผมนี่วันช็อตแม่งเลยเรียบร้อยนะครับบ๊ายบายครับผม